นายยูนิภูมิใจเสนอโชกุนมหาศึกชิงอำนาจโชกุนซีรีส์ปลอมยักษ์ของทางดิสนีย์พลัสเรื่องราวของนักเดินเรือที่พัดหลงมาในดินแดนญี่ปุ่นโบราณซึ่งสถานที่แห่งนี้มันก็เต็มไปด้วยระบบศักดินาและเท่านั้นยังไม่พอชายผู้นี้เขาก็ดันมาติดอยู่ในยุคของสงครามการต่อสู้ครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเพื่อแย่งชิงอำนาจสูงสุดกลายเป็นโชกุนผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในยุคนั้นความเดิมในตอนที่แล้วซึ่งหลังจากที่ทางด้านหนึ่งในอุบราอย่างทางด้านคิยามะเขาก็ได้ทำการส่งนักฆ่ามือดีของเขาแฝงตัวเป็นสาวรับใช้ให้แก่ทางด้านโทรนังงะเพื่อหวังให้เธอนั้นทำการฆ่าปิดจ็อบคนเถื่อนอย่างทางด้านจอนทิงซะแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วแผนการของคิยามะในครั้งนี้มันก็ต้องล้มเหลวเพราะเธอก็ถูกโทรนังงะที่ทำการดักซุ่มโจมตีอยู่ฟันเธอเข้าที่บริเวณคอจนตัวเธอนั้นก็ต้องตายจากไปในที่สุดเรื่องราวในซีรีส์จะลุ้นให้สนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนิฟช่วยกดกระหนึ่ง Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับ มาแล้ว Freelight Origin World on New เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้สัมภาษณ์อาชีพคลาส3พร้อมตัวเกมบน PC และ Cross Platform สนุกได้ทุกที่ทุกเวลาเติมน้อยเติมมากก็เทพได้เหมือนกันสมัครวันนี้รับไอเทมฟรีแบบจุกๆกว่า 50,000 บาทพิเศษสุดๆใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เรามีแจกโค้ดไอเทมใต้คลิปด้วยนะรออะไรอยู่โหลดมาลองเลย Freelight Origin World on New ตอนที่3ซึ่งหลังจากที่ทางด้านอิชิโดะเดินทางเข้ามาหายาบุชิเกะเพื่อทำการขอร้อยเขานั้นย้ายฝั่งมาสนับสนุนตู้ของเขาจึงทำให้คืนวันเดียวกันนี้เองทางด้านยาบุชิเกะเขาก็เลยตัดสินใจที่ทำการเขียนพินัยกรรมทำการสั่งเสียมันเก็บเอาไว้ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเช้าพรุ่งนี้เขาก็ไม่รู้เลยว่าเขาก็ต้องพบหรือเจอกับเรื่องราวอะไรต่อไปเพราะหลังจากเกิดเหตุการณ์เรื่องการลอบสังหารทางด้านโทรนังงะเขาก็เรียกพบยาบุชิเกะตั้งแต่เช้าตรู่ก่อนที่ทางด้านโทรนังงะจะพูดถามกับยาบุชิเกะด้วยแบบตรงๆว่าค่าหัวของข้าเหมือนก็มีคนยอมจ่ายมากมายขนาดไหนกันก่อนที่ทางด้านโทรนังงะจะพูดถามต่ออีกว่าตอนนี้ท่านก็ไม่ใช่สหายที่ข้าสามารถไว้วางใจได้อย่างนั้นหรอหรือว่าอิชิโดะมันยอมจ่ายท่านเยอะจนท่านก็ยอมทิ้งความพักดีที่เคยมอบให้ข้าไปไว้หมดแล้วก่อนที่ทางด้านยาบุชิเกะจะพูดยอมรับกับนายเก่าของเขาไปว่าฝั่งอิชิโดะนั้นเขาก็เดินทางเข้ามาหาข้าพร้อมกับเสนอตำแหน่งอุปราชให้กับข้าถ้าหากข้ายอมรับใช้เขาแต่ตัวของข้านั้นก็ไม่ต้องการมันตู้ของข้าก็แค่ต้องการศักดินาที่สามารถครอบครองจังหวัดที่ข้าต้องการได้เหมือนก็แค่นั้นก่อนที่ทางด้านโทนนึงงะจะยื่นข้อเสนอกับลูกน้องที่มักใหญ่ไฟสูงของเขาคนนี้ไปว่าถ้าหากเจ้ายังคิดอยากจะมีชีวิตอยู่ข้าก็อยากจะให้เจ้าดูแลความปลอดภัยให้กับทางด้านคนเถื่อนและก็ทั้งหญิงคีริและพาตัวพวกเขาทั้งคู่เดินทางไปยังหมู่บ้านชาวประมงของท่านพี่อาจิโระและหลังจากนั้นข้าจะให้ศักดินาเป็นจังหวัดซูลุงงะตามที่เจ้านั้นต้องการซึ่งพอได้ยินแบบนี้มีหรอที่ทางด้านยาบุชิเกะเขาจะตอบปฏิเสธก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่ฝั่งพวกบาทหลวงซึ่งตอนนี้ทางด้านบาทหลวงมาตินข่าวก็ได้พูดบอกกับตัดเรือของเรือดำไปว่าตอนนี้เรือดำของท่านก็ยังไม่สามารถออกเดินทางไปไหนได้ทั้งนั้นเพราะข้าได้รับคำสั่งมาจากทางด้านโทรนังงะเพราะมันก็ดูเหมือนกับว่าตอนนี้ข่าวก็จะเริ่มระคายระคายเกี่ยวกับการค้าแบบผูกขาดของเรากับประเทศจีนประเทศอลีของพวกเขาซึ่งพอได้ยินแบบนี้มันจะทำให้กัปตันของเรือดำข่าวก็เลยไม่พอใจร้องพูดบอกกับต้นหนวงเขาอย่างด้านโลดิเกตไปพวกข้าก็จะไปยอมให้พวกญี่ปุ่นพวกนี้มาสั่งให้ข้าทำนู่นทำนี่ส่วนตอนนี้ทางฝั่งยาบุชิเกะหลังที่เขาก็เตรียมขนย้ายทางด้านจอนกับทั้งหญิงคีริเดินทางออกจากอุซาก้าตามคำสั่งของโทรนังงะแล้วแต่ทว่าจู่ๆทางฝั่งอิชิโดะที่เขาก็เหมือนจะเป็นนกรู้เขาก็โผล่มาซึ่งเหมือนแบบนี้จึงทำให้ผู้วุโสอย่างทางด้านฮิโรมัตสึเขาก็รีบเดินออกมารับหน้าและใช้จังหวะที่อิชิโดะเผลอทำการสลับเปลี่ยนรีบพาตัวทั้งหญิงคีริหนีออกมาจากฝั่งเกี้ยวที่เธอนั่งอยู่และในช่วงเวลานี้ทางด้านนกสองหัวอย่างทางฝั่งของยาบุชิเกะเขาก็ยังไม่ยอมหยุดยังพยายามพูดบอกกับลูกน้องของอิชิโดะว่าข้าก็ฝากบอกนายท่านของท่านด้วยว่าตอนนี้ข้าก็ยังอยู่ข้างเดียวกันกับท่านและข้าก็จะทำตามสัญญาที่ข้าได้เคยพูดบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งจริงๆแล้ว
แผนการสลับเปลี่ยนตัวที่เกิดขึ้นนั้นเหมือนกับเป็นอุบายของทางฝั่งของโทโรนังนะที่คิดจะสวมรอยแทนหญิงคินริเพื่อจะหาทางหนีออกไปจากโอซาก้าและในจังหวะที่คนของอิชิโดะก็กำลังพาพวกเขาทุกคนเคลื่อนย้ายเดินทางไปที่ท่าเรือแต่จู่ๆเหมือนกลับมีลูกธนูปริศนาที่กำลังซุ่มยิงออกมาจากด้านบนสันเขาเพื่อพยายามทำการสังหารทางฝั่งของทารุณนังทุกคนซึ่งเห็นแบบนี้จึงทำให้ทารุณนังนะขาวก็เลยต้องรีบเปิดเผยตัวตนและคนที่คิดที่ทำการฆ่าปิดจ๊อบทุกคนที่สิ้นซากนั้นนั่นก็คือทางด้านที่ยมะที่ขาวก็ต้องการกำจัดทางด้านของคนเถื่อนอย่างจอนตามคำสั่งของพวกคริสเตียนและด้วยจำนวนคนของฝั่งที่ยมะที่พวกเขาก็มีมากกว่าจึงทำให้ทางด้านมาริโกเธอก็เลยต้องตัดสินใจรีบวิ่งไปหยิบดาบเพื่อมาช่วยสู้ส่วนทางด้านจอนขาวก็รีบวิ่งเข้ามาที่ด้านในหมู่บ้านที่อยู่ติดกับท่าเรือจนได้เจอสหายเก่าอย่างนั่งกับตันซามะก่อนที่ขาวจะขอร้องกับซามะให้ช่วยพาทางด้านโทรนังนะกับทุกคนรีบหนีลงเรือแต่ท้ายสุดแล้วทางด้านบุนทาโร่สามีของทางด้านมาริโกขาวก็ไม่รอดเพราะตัวของเขานั้นก็คิดที่ใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อคอยต่อสู้กับคนของทางด้านฮิยามะแบบ1-30เพราะกันเลือกใช้ความสามารถและทักษะซามูไรทั้งหมดที่เขามีเพื่อพยายามถ่วงเวลาให้กับนายหัวของเขาจนท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่รอดและตายไปต่อหน้าต่อตาทุกคนและหลังที่กัปตันซามะใช้เรือแจวพาทางด้านโทรนังนะพร้อมกับทุกคนขึ้นไปยังเรือใหญ่ที่เตรียมเอาไว้จนทุกคนนั้นก็ปลอดภัยแล้วแต่ดูว่าเรื่องมันก็ไม่จบแค่นั้นเพราะนอกจากกำลังคนของที่ม้าบนบกแล้วอิชิโดะขาวก็ยังสั่งให้คนของเขาเอาเรือเล็กพร้อมอาวุธครบมือพายมาขวางกั้นแนวน้ำเอาไว้กลายเป็นกำแพงซึ่งนั่นมันจะทำให้จอนขาวก็เลยพูดบอกกับโทโรนังะไปว่าถ้าหากท่านอยากพาทุกคนรอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ท่านก็ต้องฟังข้าและเอาเรือของเราไปทำการจอดเทียบท่ากับเรือดำเรือของพวกคริสเตียนซะก่อนที่ทางด้านจอนขาวจะพูดบอกกับสายเก่าอีกคนนึงอย่างทางด้านโรดิเกสไปว่าตอนนี้ทางด้านท่านโทรนังนะท่านก็ต้องการเจรจากับพวกบาทหลวงซึ่งทางด้านโทรนังนะขาวก็ต้องการให้กับตาเรือของเรือดำนั้นทำการคุ้มกันเรือแกลลี่ของเขาให้ออกไปจากกองเรือโจรสลัดของอิชิโดะไปอย่างปลอดภัยเพื่อทำการแลกข้อเสนอบางอย่างในการที่จะให้พวกคริสเตียนทำการสร้างโบสถ์ในเอโดะบนพื้นดินของบ้านเกิดของโทรนังนะซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเรื่องนี้เหมือนกับเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงมากแต่ทางฝั่งกับต่างของเรือดำนี้ขาวกลับพูดยื่นข้อเสนอกลับไปว่าถ้าหากท่านอยากให้ข้าช่วยแล้วก็ท่านก็ต้องยอมทิ้งคนเถื่อนที่เป็นแขกของท่านทิ้งเอาไว้ที่โอซาก้าแห่งนี้ข้าก็ถึงจะยอมใช้เรือดำของข้าทำการพาของท่านออกไปจากท่าเรือแห่งนี้ได้แต่ทันทีที่จอรู้แบบนี้ขาวก็เหมือนคนอกหักที่ถูกทิ้งเอาไว้กลางทางทางที่ขาวก็พยายามเอาชีวิตรอดและพยายามช่วยเหลือทางด้านโทรนังนะมาโดยตลอดแต่ด้วยความที่ชายชาวอังกฤษคนนี้ขาวก็อยากมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปจึงนำให้ขาวกับกัปตันซามะก็รวมด้วยช่วยกันทำการพายเรือแกลลี่ของทางด้านโทโรนังงะพยายามจ้ำพายตามติดความเร็วของเรือดำเพื่อหวังจะฝ่าฝูงเรือเล็กของอิชิโดะไปให้จงได้และในที่สุดความพยายามของจอนที่อยากจะมีลมหายใจอยู่ต่อไปขาวกับทุกคนที่อยู่ภายในเรือลำนี้ต่างก็ร่วมด้วยช่วยกันเรากับฝ่าแนวของเรือเล็กและขับแซงขึ้นหนีเรือดำที่นำโดยต้นหนคู่แข่งของเขาอย่างทางด้านโรดิเกสได้สำเร็จแต่ถึงแม้ว่าโรดิเกสเขาจะรู้ดีว่าเขาก็สามารถใช้เรือดำลำนี้ทำการบดขยี้เรือจอนได้แต่เขาก็ยินดีที่จะให้โอกาสจอนได้สู้เพราะก่อนหน้านี้ตอนที่เขาเจอพายุจอนก็เป็นเพียงคนเดียวที่คิดจะกลับมาช่วยเขาจึงทำให้ครั้งนี้เขาก็เลยทำการตอบแทนบุญคุณจอนจะได้ไม่มีอะไรติดค้างคาใจกันอีกต่อไปและหลังที่พวกเขาก็สามารถรอดจากฝูงเรือเล็กได้แล้วทางด้านโทรนังนะย้ายกลับมาลงเรือลำเดิมกับพวกเขาก่อนที่เช้าวันต่อมาเขาจะรีบเดินทางจดหมายลาออกจากการเป็นอุปราชของทางด้านโทรนังนะมายื่นให้กับอิชิโดะก่อนที่เช้านี้โทรนังนะจะเดินเข้ามาทำการขอบคุณกับจอนเรื่องความกล้าหาญของเขาพร้อมกับพูดขอร้องให้จอนนั้นช่วยฝึกกองพลทหารปืนใหญ่ของเขาด้วยยุทธวิธีของชาวตะวันตกแต่ถึงแม้ว่าเขาจะยอมตบปากรับคำแต่ทางด้านจอนขาวก็ขอข้อแรกเปลี่ยนเดียวนั่นก็คือเขาก็ต้องการพบพวกพ้องและขอเรื่องเขากลับคืนมาก่อนที่ทางด้านโทรนังนะจะทำการอวยยศใหม่ที่เป็นชื่อญี่ปุ่นให้กับจอนเรากับประกาศทุกคนได้รู้ว่าชื่อใหม่ของคนเถื่อนคนนี้เขาก็มีตำแหน่งว่าฮาตาโมโตะซึ่งถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูง
ที่ได้รับความไว้เนื้อชื่อใจก่อนที่ยิงด้านโทรนังงะจะพยายามให้จอนสอนทักษะการกระโดดน้ำให้กับเขาและท่านี้ยังไม่พอเขาก็ยังท้าทายจอนท้าแข่งว่ายน้ำดวลกับเขาแบบตัวต่อตัวเพราะยังพูดบอกกับจอนสหายใหม่ของเขาอีกว่าหากใครสามารถว่ายน้ำไปถึงฝั่งก่อนได้แล้วก็ฝ่ายนั้นก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะและตอนที่3ของโชกุนก็จบลงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็อย่าลืมกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูริด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ